มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงดทำใบขับขี่สำนักงานขนส่งทุกแห่งงดอบรมทดสอบใบขับขี่ตั้งแต่วันที่2มกราคม64เมื่อวันที่3มกราคม64นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการแพร่กระจายของโควิด19ระลอกใหม่กรมการขนส่งทางบกจึงงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบณสำนักงานขนส่งตั้งแต่วันที่2มกราคม64เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงดังนี้งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถบัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิดยกเว้นกรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้นำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองงดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถบัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิดโดยให้อบรมผ่านระบบ e-learning ทางเว็บไซต์ www.dltelearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทนงดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านการทะเบียนและภาษีรถและด้านใบอนุญาตขับรถณหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนและศูนย์บริการร่วมงดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่2มกราคมถึง17มกราคม64สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการจังหวัดทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับบริการเมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายจะดีขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลังสำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลาราชการเช่นการออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้วการออกใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหายการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว2ปีเป็นส่วนบุคคล5ปีการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์โดยผู้ที่ได้ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน1ปีหรือการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน90วันแนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-learning ได้ทาง www.dltelearning.com หลังจากอบรมแล้วเสร็จสามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถโดยผลการอบรมออนไลน์มีระยะเวลา90วันนับแต่วันที่ผ่านการอบรมโดยมีการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลรถยนต์รถยนต์3ล้อรถจักรยานยนต์จำนวน1ชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่งจำนวน2ชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะรถยนต์สาธารณะหรือแท็กซี่รถยนต์3ล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถหรือด้านทะเบียนและภาษีควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่งหรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับเช่นชำระภาษีรถออนไลน์การอบรมออนไลน์เป็นต้นกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ